มีคำถามนะคะซึ่งน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่พระอาจารย์กำลังบรรยายอยู่ตอนนี้ทราบแล้วว่าทำอย่างไรถึงรวยแล้วก็จนแต่ตอนนี้อยากจะมีผู้ฟังบรรยายอยากจะทราบว่าทำอย่างไรถึงได้เกิดมาเป็นคนฉลาดแล้วจะไม่เป็นคนโง่เจ้าค่ะพระอาจารย์คือข้อแรกก็ศีลข้อที่5ต้องแข็งแรงมากข้อแรกนี่นะข้อที่5เนี่ยกุศลศีลทุกข้อต้องดีอยู่แล้วแต่ข้อที่5ต้องแข็งแรงมากประเภทที่ไม่ใช้ของมึนเมาไปประทุษร้ายตัวเองนี่และประการต่อมาก็คือเนี่ยวิจัยยะทานังวิจัยยะศีลังให้ทานแล้ววิจัยให้ทานแล้วรักษาศีลแล้ววิจัยเป็นต้นเหตุต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทรงไอ้คบกัลยาณมิตรฟังพระธรรมศึกษาสรุปก็ศรัทธาศีลสุตตะคือสั่งสมสุตตะนั่นแหละแล้วก็จาคะต้องดีแล้วก็ปัญญาการสั่งสมในลักษณะนี้จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้ได้เกิดมาแล้วเป็นคนที่มีปัญญาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการให้ทานแบบสัปปุริสทาน5ประการที่กล่าวมาแล้วก็เรียกทานของสัตบุรุษฉะนั้นสัตบุรุษให้ทาน5ประการเนี่ย5ประการวุวะพูดหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมให้ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นเอ่ยให้ด้วยนอบน้อมให้ถูกกาลเวลาให้สละขาดให้ไม่กระทบตนและผู้อื่นก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เรื่มใสหลังจากให้แล้วก็ปลื้มใจที่เป็นไปกับปัญญาวิจัยได้ละราคะโทสะโมหะได้ในขณะให้เป็นต้นละราคะในทายธรรมละปฏิฆะในผู้รับใช่ไหมแล้วก็ทำปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นกรรมและผลของกรรมวิจัยแบบนี้เกิดมาอีกชาตินึงโอ้โหฉลาดหาตัวจับไม่ได้เลยให้เอามาตอบเร็วไปไหมไม่เร็วนะนะคืออย่างนี้ก็เรียกว่าสัปปุริสทานนี่ก็เรียกทานของสัปปุรุษหรือสัปปุริสศีลกับศีลของสัตบุรุษเนี่ยนะทานกับศีลเนี่ยขับเน้นแล้วพี่ท่านมหาอำนาจเวลาเดินทานนี้เคยถามว่ามาท่านอาจารย์เวลาทานเนี่ยเดินไปศีลก็อยู่ในนั้นใช่ไหมภาวนาก็อยู่ในนั้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกสัปปุริสทานสัปปุริสศีลสัปปุริสภาวนาเมื่อเดินเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันสอดคล้องกันน่ะรองรับกันได้จริงๆนี่นะอันนั้นก็ไว้ใครไปเดินได้อย่างชัดเจนแล้วจะรู้แล้วคำตอบตรงนี้ก็จะมีตรงเนี้ยแล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวให้ด้วยจิตผ่องใสเชื่อมั่นแล้วก็กล้าให้กล้าสละนี่นะศรัทธาตัวเนี้ยประการที่สองให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยความนอบน้อมประการที่สามให้เป็นกาลทานถูกการถูกเวลากาลทานนี่ท่านไปแยกเป็น5เช่นวาระนี้ใช่ไหมพระมาหาหรือมีกลุ่มคนมาหาหรือคนจะเดินทางอีกรายละเอียดเยอะนะให้ตอนข้าวยากหมากแพงเป็นต้นเราเนี่ยทีนี้นั่นในรายละเอียดแล้วก็ให้ด้วยสละขาดประการที่4 5ก็ให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไม่ใช่ว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเขาแล้วประการที่6ก็คือก่อนให้ก็ดีใจ7ก็ขณะให้ก็ศรัทธาเลื่อมใสหลังจากให้แล้วก็ชื่นใจที่เป็นไปปลื้มใจที่เป็นไปกับญาณนะคือปัญญาครบ8ประการนี้ก็เรียกสัปปุริสทานเป็น5ก็ได้เป็น8ก็ได้แต่อย่างเงี้ยกับอีกชาติไม่ใช่จะบางทีชาติหน้าแค่ปัจจุบันชาติก็จะเริ่มฉลาดขึ้นแล้วเอาจริงๆผลทานผลกุศลเนี่ยให้ผลในปัจจุบันนะชาวนามัน7ขนาดนะโยมชาวนาดวงแรกให้ผลในปัจจุบันมันฉลาดในปัจจุบันนี้ด้วยนะเขาจะให้ผลในปัจจุบันด้วยไม่ใช่ให้ผลในอนาคตอย่างเดียวนะปัจจุบันพบด้วยจะฉลาดในปัจจุบันด้วยจะฉลาดในปัจจุบันด้วยแต่ว่าแต่ก่อนในอดีตเราไม่ได้ใคร่ควรแบบนี้นั่นเองถ้าใคร่ควรอย่างนี้เราฉลาดมานานแล้วไม่ต้องนิมนต์ท่านมหาอำนาจมากลับมาแล้ว ใช่ไหมอามาต้องเป็นผู้มานั่งฟังแล้วใช่ไหมเอิญยอมไม่ได้ใคร่ควรตั้งแต่นานถ้าใคร่ควรตั้งแต่นานอามาต่างหากที่จะเป็นผู้มานั่งฟังโยมใช่ไหมเวลาเราเห็นเด็กเกิดเนาะคนส่วนใหญ่ก็วิปริตหมดแล้วนะวิปริตมนสิการก็คือเวลาเห็นคนเกิดส่วนใหญ่ก็จะดีใจเพราะเราสับสนนะเราไม่เห็นการเกิดเป็นภัยนั่นเองอย่างที่พระอาจารย์ได้
พูดเมื่อเช้านี้ความแก่ที่เราได้ความเจ็บที่เราได้ความตายที่เราได้ล้วนแต่มาจากความเกิดทั้งนั้นถ้าเราไม่เห็นภัยของการเกิดเราก็ยังยินดีในการเกิดทุกครั้งที่มีการเกิดเราก็จะดีใจครั้งที่เวียนรอบมาถึงวันเกิดของเราเราก็จะจัดงานเพื่อที่ให้อาหารโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่พอถึงวันเกิดปุ๊บเราก็จัดงานสังเวชใจให้เห็นภัยของการเกิดอย่างนี้ถือว่าไม่วิปริตแล้วนะแต่ส่วนใหญ่เป็นไงโยมเราก็จัดงานจัดงานเพื่อที่จะฉลองกันมีเหล้าบ้างมีอะไรบ้างมาเลี้ยงกันนะแล้วก็เปิดเพลงเปิดคาราโอเกะก็ว่าไปส่วนใหญ่ก็ยังยินดีในการเกิดทั้งนั้นแต่ผู้ศึกษาธรรมะคงไม่จัดแล้วคงไม่จัดอย่างนี้แล้วนะเราเห็นภัยแล้วโยมว่าการเกิดเป็นภัยเพราะการเกิดจะนำมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพาความโศกความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจซึ่งเรียนมาหมดแล้วเรียนมาหมดแล้วออกจากนี้ไปก็ลืมหมดแล้ว ก็ต้องเอามาใช้ที่เรียนมาก็เอามาใช้เอามาใช้จริงๆเลยโยมเอามาหมุนจริงๆเอามาวิจัยจริงๆให้มันเกิดจริงๆอ่ะจิตที่เรียนมาทุกดวงให้มันเกิดจริงๆอันไหนเก็บไว้นะอันไหนที่ควรไม่ควรให้มันเกิดต้องเอามาใช้เลยนะอย่างการเกิดควรเอาเก็บไว้ไหมไม่ควรแล้วเพราะการเกิดเป็นต้นเหตุของความแก่ความเจ็บความตายถ้าเห็นคนเกิดปุ๊บนะเขาก็บอกเราว่าเดี๋ยวอีกหน่อยท่านก็ต้องมาเกิดอย่างนี้แหละก็มาหลงลืมอย่างนี้แหละแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ดังนั้นอยากเสียเวลาอย่างนี้อีกไหมแล้วที่สำคัญพอเกิดมาแล้วพอมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำอกุศลกรรมมากมายมหาศาลเลยกว่าจะมีวันนี้ลองคิดดูโยมลองย้อนกลับไปกว่าจะได้มานั่งฟังธรรมในวันนี้อกุศลกรรมมากมายที่เราทำพังพลาดมาอยากจะเริ่มต้นใหม่อย่างนั้นไหมถ้าไม่อยากเริ่มต้นใหม่ต้องเห็นภัยตั้งแต่วันนี้แล้วก็รีบนะให้ปัญญาใคร่ควรให้เห็นเหตุเห็นผลให้ได้นะให้ทานเห็นเหตุแห่งเห็นผลในแต่ละอย่างนะให้ข้าวเห็นผลไปยังไงนะเพื่อได้มาถึงอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณให้น้ำเห็นผลเป็นยังไงเพื่อให้กำจัดนะความกระหายคือกิเลสให้ผ้าเพื่อให้เป็นเครื่องประดับคือหิริและโอตตัปปะเพราะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุของศีลความไม่เดือดร้อนใจปัสสัทธิความสุขสมาธิเป็นต้นให้ดอกไม้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความงดงามในการนึกถึงพุทธคุณดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยข้างทางน้อมบูชาพระเจ้าแล้วที่สำคัญเราได้นึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมไงโยมมองเห็นดินเห็นน้ำเห็นลมเห็นไฟเรานึกถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้นะสมมติว่าเห็นดินมีคนทิ้งของไม่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมูดบ้างคูดบ้างเลือดน้ำหนองน้ำลายบ้างลงที่แผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดละอาหรือไม่เกียจชังเลยแม้ฉันใดใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่อึดอัดละอาไม่เกียจชังอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีที่มากระทบนี่คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นไหม
เห็นมองเห็นดินเรานึกถึงพระพุทธเจ้ามองเห็นดวงอาทิตย์ที่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นดวงตาของโลกของสัตว์โลกพระพุทธเจ้าส่องแสงสว่างคือพระธรรมให้กับสัตว์โลกแสงพระอาทิตย์ที่ส่องลงมาคือแสงพระธรรมสัตว์โลกต่างๆคือพระอริยสงฆ์ที่ได้รับของพระธรรมนั้นหรือพวกเรามองเห็นพระอาทิตย์มองเห็นพระอาทิตย์ก็น้อมบูชาพระเจ้ามองเห็นน้ำก็บูชาพระเจ้ามองเห็นดินก็บูชาพระเจ้ามองเห็นคนทั้งหลายเนี่ยเกิดมาด้วยมหากุศลเขาทำบุญมาใช่ไหมโยมใครเราเป็นคนบอกเรื่องบุญก็พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่มีโอกาสรู้เลยโยมไม่มีโอกาสรู้ว่าไอ้จิตดวงนี้คือมหากุศลจิตดวงนี้คืออกุศลมาเรียนโสมนัสสักตังนั่นแหละก็คือพระพุทธเจ้าโต๊ะเก้าอี้ต่างๆคือพระพุทธเจ้าอย่างไรล่ะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องดินไหมสอนเรื่องดินสอนเรื่องสีไหมถ้ามองเป็นก็จะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดดังนั้นเราไม่อยู่ห่างจากพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นควรจะให้อกุศลเกิดไหมโยมเพราะพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเราจะทำบาปต่อหน้าพระพุทธเจ้าทำไมแล้วจะกลัวไหมโยมไปไหนจะกลัวไหมไม่กลัวแล้วพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเลยไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลยแผ่นดินไหวสัก10รอบเราจะกลัวไหมโยมไม่เห็นต้องกลัวเลยเอาไหนบอกอยากจะเป็นคนอมตะไงเราเป็นคนอมตะนี่โยมให้เภสัชเป็นทานจะได้ความไม่แก่และไม่ตายก็คืออมตะได้พระนิพพานได้การไม่เกิดอีกให้เภสัชก็คิดถึงผลให้สีเป็นทานได้อะไรโยมได้แสงนะได้ฉัพพรรณรังสีถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ผ่องใสให้เสียงเป็นทานได้สุรเสียงอย่างพรมให้รสเป็นทานสำเร็จความเป็นผู้เป็นที่รักของชาวโลกทั้งหลายเลยถ้าให้เครื่องประดับล่ะสำเร็จอายุอนุพยัญชนะ80นู่นนะให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นทานเพื่อให้สำเร็จมหาปุริสลักษณะ32ประการดังนั้นมีทรัพย์สินเงินทองที่ฝากไว้ธนาคารเห็นไหมเราก็ไม่กล้าใช้ถึงเดือนก็ไปดูอ้าวยังอยู่นี่แหละโยมทานข้อที่4บกพร่องพอให้ไม่สละขาดพอเวลาเรามีของแล้วก็เอามานั่งดูนั่งชมสะสมไว้นะไม่กล้าที่จะทำประโยชน์ต่อไปนะถ้าเราไม่เห็นภัยเราก็จะไม่กล้าทำดังนั้นต้องเห็นภัยก่อนภัยของการเกิดถ้าไม่เห็นภัยของการเกิดก็ไม่กล้าสละเหมือนกันเพราะไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมนั่นเองและเพราะอะไรถึงให้วางใจยังไงในการให้ตั้งใจเจตนาอย่างก่อนให้ขณะให้หลังให้ถ้าไม่เป็นตรงนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นชาวพุทธโดดเลยทานกุศลไปมันโดดลัดขั้นตอนไปนะก็กลับมาปรับปรุงวิธีการสละกันให้เป็นนะโดยเฉพาะรู้จักที่จะน้อมสละอะไรเป็นเพราะเป้าหมายเราต้องการทำลายโลภะจากการติดข้องในปัจจัยธรรมในวัตถุทั้งหลายต้องการทำลายโทสะที่ไปติดข้องกับผู้รับหรือบุคคลอื่นเป็นต้นแล้วก็ต้องการที่จะทำลายโมหะก็คือทำปัญญาให้กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจกรรมและผลของกรรมให้ชัดใช่ไหมเป้าหมายของการเจริญที่เราศึกษาพระธรรมทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายต้องเอามาเจริญได้ไม่ใช่ว่าเรียนเบ็ดเสร็จหรือฟังคำสอนเบ็ดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้แล้วถือว่ากิจกรรมการฟังธรรมมันจบไปแล้วไม่ใช่เมื่อนำมาพูดบ่อยๆเรื่องการที่ว่าบำเพ็ญปัญญาบารมีให้ถือเหมือนพระถือการบิณฑบาตเป็นวัดพระถือการบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยไม่ใช่ว่า
เออมานั่งเขามีการฟังที่ทำที่ไหนก็ไปก็ไปก็ไปไม่ใช่หมายความบอกว่าไปนั้นทำไมต้องไปเราจะไปเพื่อจะได้ปัญญาฉะนั้นการแสวงหาปัญญาที่ถูกต้องตามคำสอนของพระศาสดาไกลแค่ไหนจากไปเห็นไหมพระเนี่ยเวลาจะไปบิณฑบาตเนี่ยท่านไกลแสนไกลก็ต้องเดินนะถ้าเพราะท่านหิวยอมลองคิดดูที่ว่าตื่นขึ้นมาไม่มีอาหารเนี่ยเพราะพระเก็บของได้ที่ไหนวันหนึ่งก็ต้องสละออกหมดสละออกหมดใช่ไหมพระโดยหลักการจริงๆนะโดยหลักการปฏิบัติของพระนะพระจะไปสะสมของไม่ได้ก็บาทใบเดียวอ่ะไปบิณฑบาตก็อยู่วันต่อวันน่ะแล้วหมดแล้วมันหิวไหมหิวก็ต้องไปนี้ฉันใดวะถ้างั้นร่างกายมันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดปัญญาเป็นเครื่องส่องนำทางเราจะน่ากลัวน่ากลัวมากฉะนั้นเราจะต้องรีบเก็บปัญญาที่พระศาสดาให้เสียสำหรับผู้ที่จะเดินไปในสังสารวัฏจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่หลงทางฉะนั้นกลุ่มที่จะเดินไปในสังสารวัฏซึ่งยังไม่รู้ว่าเราจะไปจบหน้าที่ตรงไหนเนี่ยถ้าเราขืนสมาทานปัญญาผิดพลาดชีวิตเราวิบัติเองฉะนั้นอย่าเจริญปัญญาด้วยทิฏฐิที่ผิดพลาดถ้าพระศาสดาบอกอย่างไรว่าอย่างไรน้อมตามท่านอย่าไปเอาความเข้าใจของตนเองเป็นตัวตั้งนะแต่เอาคำสอนของพระศาสดานั่นแหละเป็นตัวตั้งแล้วก็ปรับความเห็นของตนเองให้สอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าแต่ไม่ใช่ปรับคำสอนของพระเจ้าให้สอดคล้องกับความเห็นของตนเองอย่างไรบ้างใช่ไหมต้องให้ชัดเจนตรงนั้นวันใดวันหนึ่งสมมติท่านมหาอำนาจบอกโอ้โหเนี่ยท่านจบปริญญาธรรม9ประโยคใช่ไหมบอกโอ้มาพูดคำนี้ต้องถูกแน่นอนนะไม่ใช่เสมอไปเราต้องตรวจสอบว่ามันใช่ไหมใช่ไหมเราศึกษาพระธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้แล้วไปเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งไม่ได้หรอกแต่เอาคำสอนของพระศาสดาเรามีพระศาสดามีคำสอนเหมือนสักครู่ท่านมหาอำนาจบอกว่านี่ไงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะนี่แปลว่าอะไรโดยอัฏฐะพระบรมศาสดามาในฐานะแห่งพระธรรมบางท่านก็ไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงเพราะพระธรรมไม่ปรากฏในใจเพราะพระศาสดาอยู่ในฐานะของพระธรรมใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมเนี่ยผู้นั้นเห็นเราไงนั่นแหละคำนั้นแหละทีนี้ถ้าเรามองเห็นแก้วด้วยความเป็นแก้วแล้วจะไปเห็นพระศาสดาได้อย่างไรแต่ถ้ามองแก้วแล้วเห็นด้วยความเป็นพระธรรมเมื่อไหร่เราจะเห็นพระศาสดาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้ใช่ไหมนั้นบางคราวพระศาสดาก็อยู่กับเราบางคราวก็ไม่อยู่เพราะพระธรรมไม่ปรากฏในกระแสชาวนาของเราได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองก็ทำสิก็เริ่มเนินให้ต่อเนื่องที่สุดจริงๆก็จะเข้าถึงได้แล้วก็จะเห็นได้สักครู่เมื่อกี้เนี่ยที่ถามเอามาสรุปประเด็นนิดหนึ่งที่ท่านมาอาจารย์มาอำนาจตอบไปก็เรื่องเด็กสองประเภทเด็กพิกลพิการกับเด็กที่เด็กสุขภาพแข็งแรงเนี่ยถ้าเราเห็นความวิจิตของกรรมเนี่ยเราจะนึกสะเทือนสะดุ้งสะเทือนคำสอนต้องใช้คำว่าสังเวคญาณนะคำว่าสังเวชเนี่ยนะโดยสภาพธรรมของเขาก็ได้แก่ปัญญากับวิริยะวิริยะนั่นแหละเป็นตัวที่เกิดความเพียรและสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยมันเห็นภัยของการเกิดเนี่ยตายเสียในระหว่างในท้องก็มากกว่าการที่หลุดออกมาจากท้องหลุดมาจากท้องแม่หรือจากท้องของใครก็แล้วแต่นี่นะจะท้องของอบายสัตว์หรือท้องของมนุษย์ของเดรัจฉานหรือของปลาของไก่ก็แล้วแต่มันน่าสะพึงกลัวหมดเลยมันเท่ากันหมดเลยยงด้วยความปฏิสนธิเหมือนกันถามบอกว่าประชาสัตว์เนี่ยถูกประหารถูกคำสั่งประหารชีวิตตั้งแต่เกิดพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงโทษโดยการประหารชีวิตแล้วจึงอยู่ในฐานะเป็นนักโทษ
ท่านจึงอุปมาในชั้นของคำสอนบอกว่าเหมือนไก่อยู่ในสุ่มที่เขาเอาไปสู่ที่ฆ่าไก่ในสุ่มนั้นไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาไปฆ่าไม่รู้ตัวเลยสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นไก่ตัวนั้นตอนนี้เราท่านทั้งหลายคือนักโทษพระศาสดาก็บอกไว้ว่าให้เดินออกจากช่องทางนี้จะได้ไม่ถูกฆ่าพระศาสดาก็ชี้ทางบอกอย่าเดินนะทางเนี้ยถ้าเดินไปทางนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเกิดกับแก่แก่กับเจ็บเจ็บกับตายนะมันอัดเดียวกันนะอัฏฐะเดียวกันแหละแต่พยัญชนะน่ะต่างแต่จริงๆความหมายเดียวกันอัฏฐะคือความหมายอันเดียวกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเองต่างฉะนั้นเห็นเกิดเห็นตายไม่ต่างกันเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเจ็บเนี่ยอันเดียวกันแล้วเราจะต่างอะไรกับการตายเพราะเราคือสัตว์ที่ถูกคำสั่งประหารชีวิตแล้วการอาการที่ประหารก็ต่างๆกันออกไปนะแล้วแต่กรรมแล้วแต่การกระทำของสัตว์นั้นบางพวกก็ถูกทิ่มถูกแทงตายบางพวกก็ตายด้วยความหวาดเสียวบางพวกก็ตายแบบอาจจะนอนดูเหมือนดีนิดนึงแต่สรุปก็ตายบางคนก็ถูกฉีดยาให้ตายใช่ไหมบางคนก็ใส่ท่อกำลังหายใจเนี่ยก่อนมาเนี่ยมาก็ต้องขึ้นไปดูคนป่วยเหลียวไปรอบๆเนี่ยล้วนแต่แบบประเภทที่เรียกให้กลับบ้านไม่กลับทั้งนั้นเลยถ้าถามว่าทุกคนก็หวังญาติทุกคนก็หวังว่ารอดรอดนึงแต่ชีวิตมันเป็นแบบนี้นั้นถ้าเรารู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้เสียเนี่ยก็สิ่งที่ควรระดมได้แต่นี้ก็เริ่มชัดเจนแล้วว่าเราจะระดมความเพียรในการที่จะเคลื่อนพลของทานศีลภาวนาอย่างไรตอนนี้กองทัพของทานศีลภาวนามันต้องเคลื่อนแล้วถ้าไม่เคลื่อนออกมาบทขยี้โลภะโทสะโมหะนะชีวิตก็ลำบากแล้วฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าบาปอกุศลธรรมบาปอกุศลกรรมมันลามกเนี่ยถามว่าโยมเราเห็นความวิจิตอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกรรมมันวิจิตมากดูสิกรรมมันตกแต่งสรีระแต่งรูปขันธ์เนี่ยมันแต่งวิจิตมากมากเลยมันแต่งจนสามารถมองเห็นว่าระหว่างอบายสัตว์กับมนุษย์เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเงี้ยนี่ดูสิเนี่ยนี้ถ้าเทียบกับอบายสัตว์นะโยมนะท่านบอกว่าดีกว่าอบายสัตว์หลายล้านล้านเท่าหลายล้านล้านล้านเท่านะอบายศาสตร์นั้นน่าเกลียดน่ากลัวกว่านี้เยอะอันนี้ถ้าโดยสำนวนเนี่ยเขาจะบอกว่าจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งตายนะหายใจไว้เพราะถ้าตายอกุศลกรรมให้ผลเนี่ยจะทรมานกว่านี้อีกเยอะนี่ไงมันความเจ็บปวดเหมือนลุงกับหลานใช่ไหมหลานไปลักของพอลักเบ็ดเสร็จก็มาซ่อนไว้บ้านลุงต่อมาทางการเข้ามาก็จับได้ทั้งลุงและหลานก็เอาลุงไปประหารชีวิตเอาไปประหารชีวิตนึกว่าเป็นคนสั่งแต่ลุงเนี่ยเคยทำกรรมดีไว้บ้างบางส่วนแต่ว่าทำกรรมชั่วไว้ก็มีเคยลักผ้าเคยลักผ้าคนซ่อนเล่นแค่นั้นเนี่ยนะกรรมนั้นทำให้เกิดเป็นเปรตไม่มีเสื้อผ้าแต่เคยช่วยเหลือคนนะเคยเห็นน้ำท่องล่องต่างๆเอาสิ่งต่างๆไปลองเลยกลายมีม้าขาวขี่นี่นะแต่ก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นทรมานข้าปลาไม่มีกินเนี่ยนะนึกถึงหลานควบม้ามาเนรมิตให้หลานเห็นหลานถูกจับได้แต่หลานบอกว่าคนคนนี้ต้องทรมานทางการก็ทรมานโดยการเสียบเหล็กเขาไว้เอาไปเสียบเขาไว้ก็ร้องโอ้อยากตายอยากตายอย่างนั้นนะลุงก็เห็นอนาคตของหลานว่าถ้าตายลงนรกทุกข์กว่าตัวเองอีกก็มาบอกว่าหลานหายใจไว้อย่าเพิ่งตายนะปกติข้างหน้ามันยังหนักกว่านี้อีกเยอะก็ในยะเดียวกันอย่าตายไงนี่ไงกรรมเนี่ยเวลาทำมาแล้วเนี่ยคู่ที่เจ็บปวดเนี่ยคือตนเองมันเจ็บปวดมันให้ความเจ็บปวดให้ความทรมานถ้านั้นถ้าเรามองในลักษณะนี้เรานึกว่าเขาทรมานสุดใช่ไหมแต่ยังมีสัตว์อีกมากมายอีกหลายล้านล้านประเภท
ที่ทรมานกว่านี้อีกเยอะนี่คือทุกข์สัตว์โยมเห็นไหมนี่ไงถือทุกข์สัตว์สังสารวัฏไม่ต่างจากเราเลยเนี่ยเพียงตอนนี้เราได้มาหายใจหน่อยโล่งนิดนึงแค่นั้นเองกรรมที่เราเคยทำไว้ในสังสารวัฏที่หนักกว่าเขาก็มีถ้ากรรมเหล่านั้นมันตามมาเบียดเบียนแล้วเผาทันแล้วให้ผลทันเราจะหนักกว่าสภาพเช่นนี้สิ่งที่เคยเห็นสิ่งที่ได้เห็นคือเคยเป็นและจะต้องเป็นถ้าไม่พ้นจากวัฏฏะถ้ากรรมนั้นตามทันโอ้โหเป็นเรื่องที่กรรมเนี่ยวิจิตมากถ้าเรารู้จักกรรมเราจะไม่หลายหลายคนเมื่อศึกษากรรมเข้าใจกรรมศึกษาบุญเข้าใจบุญนี่นะศึกษาเรื่องกุศลกรรมอกุศลกรรมชัดเนี่ยไม่มีใครสักคนเลยที่จะนิ่งนอนใจแต่ละบุคคลเท่าที่มารู้จักเนี่ยนะระดมความเพียรหมดเลยยกพลคือทานศีลภาวนาคือศีลสมาธิปัญญาหรือแยกไปเป็นทานบารมีศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็เบขามีแต่ระดับที่จะเดินกันเต็มรูปสูบทั้งนั้นเลยเท่าที่มารู้จักนี่นะเหตุที่ไม่เหตุที่ยังลีลีรอๆเนี่ยโดยมากนั่งอ่านแล้วอ่านเบ็ดเสร็จก็นึกว่าไม่มีอะไรเรียนเบ็ดเสร็จก็นึกว่าไม่มีอะไรอย่าลืมยอมนึกแค่นี้นะว่าบุญทุกขณะทุกชาวนะมีโอกาสให้ผลหมดบาปทุกชาวนะก็มีโอกาสให้ผลหมดเอาสิแล้วก็ลองมาคิดดูว่านั้นนะเราจะได้ศรัทธาในพระศาสนาสักทีบุญจะเกิดได้ไม่มากหรอเพราะโดยสำนวนก็คือว่าบุญเกิด1ส่วนบาปเกิด1,000ส่วนบุญเกิด1ส่วนบาปก็เกิด1,000ส่วนกระแสชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่อย่างประมาทมัวเมาก็เป็นแบบนี้ถ้าสังเกตจิตตนเองเป็นแล้วจะรู้สำหรับคนที่เจริญได้ดีแล้วนะแล้วจะเข้าใจและจะเข้าใจชัดถ้ารู้ลักษณะของจิตว่าลักษณะของกุศลเป็นอย่างนี้นะกุศลให้ผลที่ไม่ให้ผลที่ไม่มีให้ผลไม่มีโทษใช่ไหมให้ผลเป็นความสุขความดีงามเนี่ยลักษณะของกุศลคือให้ผลที่ไม่เป็นทุกข์ลักษณะของอกุศลให้ผลที่เป็นทุกข์ให้ผลที่เป็นความเจ็บปวดใช่ไหมคือลักษณะที่มีโทษคือกุศลลักษณะที่ไม่มีโทษคือกุศลลักษณะที่ไม่มีโทษคือกุศลถ้าลักษณะที่มีโทษคืออกุศลบาปนี่เป็นลักษณะที่มีโทษแต่ถ้ากุศลเป็นลักษณะที่ไม่ที่ไม่มีโทษเราแยกนี่นะถ้ากิจของกุศลเขาจะทำลายบาปแต่ถ้ากิจของบาปกิจของอกุศลก็จะทำลายบุญเห็นไหมมันจะเป็นเงี้ยผลปรากฏอาการปรากฏใจจะสะอาดแต่ถ้าบาปเกิดใจจะสกปรกใจจะเศร้าหมองเหตุใกล้ของบุญคือฉลาดความเป็นผู้พิจารณาด้วยปัญญาแต่เหตุใกล้ของบาปคือการพิจารณาขาดปัญญาการพิจารณาโดยไม่แยบคายการพิจารณาอะไรแบบหยาบหยาบงั้นการใกล้ควรอะไรแบบหยาบหยาบเนี่ยบาปเกิดบ่อยมากเห็นไหมมันตรงกันข้ามกันเลยนะบาปกับบุญเนี่ยมันทำลายกันอยู่มันต่อสู้กันอยู่แล้ววันหนึ่งเราให้ใครครองใจเรามากที่สุดระหว่างบุญกับบาปนั้นผลต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าอันนี้คือผลมันมาจากเหตุถ้าปัจจุบันเหตุผิดพลาดจะหนักกว่านี้จะหนักกว่านี้อีกนี้ถามว่าเราได้อะไรได้ความสะดุ้งสะเทือนภัยตัวนั้นก็คือว่า1วิริยะเนี่ยคือความเพียรเนี่ยสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยการเกิดภัยใหญ่คือการเกิดภัยใหญ่คือความแก่ภัยใหญ่คือความเจ็บภัยใหญ่คือความตายภัยใหญ่คือวัฏมูลในอดีตที่ผ่านมากรรมทำเรียบร้อยแล้วทั้งบุญและบาปถ้ากุศลตะในอดีตตามให้ผลก็ให้ผลเป็นสุขแต่ถ้าบาปตามไม่ทันก็เจ็บปวดและกำลังทำในปัจจุบันนี่อีกละนับไม่ถ้วนเลยเราทำร้ายตัวเองนะถ้าทำบาปเบียดเบียนตัวเองประทุษร้ายตัวเองแท้ๆเลยแต่ถ้าทำบุญเจริญกุศลก็แปลว่าส่งเสริมตนเองใช่ไหมส่งเสริมตนเองไปแต่ถ้าทำบุญเพื่อไปในวัฏฏะก็หมุนในวัฏฏะแต่ทำบุญเพื่อปรารถนาออกจากวัฏฏะแล้วตั้งอัธยาศัยเดินให้เร็วเสียเนี่ยที่สุดก็จะเป็นปัจจัยการออกจากวัฏฏะขนาดเร็วยังแทบไม่ทันเนี่ยอายุป่านนี้นะเอาแค่ว่าเร็วนี่นะเร็วไปผู้ศึกษายังถือว่าช้าเนี่ยเหมือนท่านมหาอำนาจบอกว่ามันช้าแต่ก่อนท่านไม่คิดว่าท่านช้านะเพราะท่านบอกว่าท่านอายุยังไม่มากเท่าไหร่แต่พอมาเริ่มดูมุมคำสอนเขาท่านมาบอกอีกทีท่านบอกว่าช้าจริง
นั้นท่านต้องเร่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ไหมถ้าเข้าใจคําสอนแล้วจะรู้ตัวว่าตนเองช้าไปแต่ตอนนี้พอมารู้แล้วดีกว่าไม่รู้ไหมโยมถ้าย้อนถอยหลังไปไม่รู้ดีกว่าไหมรู้กับไม่รู้อันไหนดีกว่ากันรู้แล้วกลับไปบ้านนอนเฉยๆหรือเร่งความเพียรเจ้าค่ะก็ขอให้พวกเราเป็นอุทาหรณ์ในการเล่นความเพียรนะคะอยากจะให้พระอาจารย์ได้พิจารณาภาพเหล่านี้นะคะเตือนสติอะไรเราได้บ้างฝากพระคุณเจ้าประมวลภาพนี้แล้วเตือนสติเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ประพฤติธรรมด้วยเจ้าค่ะตรงนี้ถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าเมื่อกี้มามองอย่างว่าที่จริงวัฏทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตนะกระแสของขันธ์ธาตุอายตนะหรือกระแสของชีวิตที่มันจะหมุนไปในอนาคตมันไม่ใช่หมุนธรรมดามันเป็นไปการทำดีและทำชั่วของแต่ละบุคคลแล้วแต่เราจะไปเจอใครไปเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมอย่างไรตอนนี้ที่บุคคลเหล่านี้กำลังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกข์ในการแสวงหาทรัพย์แสวงหาอาหารเหมือนเราท่านทั้งหลายเนี่ยแต่รูปแบบการแสวงหามันต่างกันแค่นั้นเดียวแต่จริงๆคือการทุกข์ในการแสวงหานี่คือทุกข์ในการแสวงหาทุกข์เกี่ยวกับวัฏมูลในอดีตส่งผลเขาแล้วและตอนนี้เขากำลังทุกข์ในการแสวงหาแต่ในขณะแสวงหาเขาก็แสวงหาด้วยชวนะความคิดที่เป็นไปกับบุญและบาปแต่ถ้าถามว่าเมื่อเขาไม่รู้ว่าจิตแบบนี้เป็นบุญจิตแบบนี้เป็นบาปเมื่อเขาแยกไม่ได้บาปเกิดเขาก็ไม่รู้ว่าบาปบุญเกิดเขาก็ไม่รู้ว่าบุญแปลว่าโมหะกล้าไหมโมหะกล้ามากๆเลยเมื่อโมหะปกปิดอย่างนี้ยอมลองคิดที่ชีวิตเขาควรเป็นอย่างไรเราช่วยอาหารก็ได้แค่อาหารในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่เราไม่สามารถจะยกชาวนะให้เขาเป็นกุศลได้จริงๆให้เขารู้จากกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิให้ประทีปคือปัญญาให้เกิดเขาได้เลยบางคราวก็เหลือแก่การที่เราจะช่วยเหลือจริงๆพระศาสดาผูกท่านเหล่านี้ไว้ในฐานะของเป็นบุตรของท่านหมดใช่ไหมพระพุทธเจ้าตอนสร้างบารมีถ้าเรามองอย่างนี้เราเห็นอะไรเราก็เห็นว่าเราไม่ควรโกรธเขาแล้วก็ไม่ควรไปสมน้ำหน้าเขาที่เขาทำบาปแต่ควรตั้งกรุณาจิตในฐานะเขาก็เป็นหนึ่งในบุตรของพระพุทธเจ้าเหมือนเราพระพุทธเจ้าเนี่ยผูกสัตว์ตอนท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ยท่านจะผูกสัตว์ทั้งหมดไว้ในฐานะประดุจดังบุตรของท่านทุกคนและท่านก็ปรารถนาขนสัตว์หรือสัตว์นี่แหละออกไปจากสังสารวัฏแต่ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจะระดมอย่างไรประมาณของสัตว์ก็ไม่ได้ลดลงคำว่าไม่ลดลงในนี้ก็ยังมีมากอยู่เราท่านทั้งหลายได้เห็นอย่างนี้เราจะเห็นคุณของพระศาสดาเนี่ยว่าพระศาสดาต้องระดมความเพียรอย่างมากลองคิดดูที่กว่าเราจะรู้คำว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลเนี่ยถึงบอกว่าคุณของพระศาสดาเนี่ยมหาศาลไม่รู้จะตอบแทนยังไงสิ่งที่ควรตอบแทนคือว่าอย่าให้บาปเกิดขึ้นนั่นแหละคือพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ตถาคตพึงกระทำแก่เธอกิจอันนั้นตถาคตทำแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายนู่นโคนไม้นู่นเรือนว่างนี่เตือนพระถ้าบอกเราอุบาสกบาสิกาทั้งหลายนู่นทานนู่นทานกุศลนั่นศีลกุศลนั่นภาวนากุศลให้เร่งรีบระดมเสียระดมความเพียรเพื่อเดินทานศีลภาวนาเสียอย่าได้มานั่งเสียใจในการภายหลังนี้เป็นอนุสาสนีของเราที่พร่ำสอนแก่เธอทั้งหลายนี่ไงตอนนี้มานั่งเศร้าโศกเสียใจในภายหลังแล้วเห็นหรือยังเนี่ยเพราะไม่เชื่อพระศาสดาจึงเป็นแบบนี้แหละถ้าในสังสารวัฏที่ผ่านมาท่านเหล่านั้นเชื่อพระศาสดาเดินตามรอยบาทพระศาสดาท่านจะไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังจะไม่ต้องมาถูกตัดถูกตอนถูกพาดิ้นรนหาทรัพย์อย่างทุกวันนี้พระศาสดาบอกว่านั่นแหละวัตถุประสงค์เป้าหมายที่พระศาสดาหวังแก่บริษัทของท่านก็คือว่ารีบระดมมองพุทธประสงค์ให้ออกว่าพระศาสดาหวังอะไรในเราพระเจ้าไม่ได้หวังอย่างอื่นไม่ได้หวังทรัพย์จากเราให้เราไปบูชาท่านนะแต่หวังให้เราเดินให้ถูกล่องรอยคำสอน
แล้วก็ขัดเกลาตนเองให้พ้นจากสังสารวัฏเสียพอจะจับประเด็นได้ไหมนั่นแหละจะได้รู้จักพุทธประสงค์ของพระศาสดานั้นจึงเป็นบรมครูเป็นศาสดาเอกของโลกไม่ใช่เฉพาะพวกเราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย